มาดูกันน้องกรมาทำอะไรเอ่ยวันนี้นี่น้องกรมาคุมงานวิศวกรใหญ่แห่งวัดป่ามณีการมาคุมงานอีกแล้ววันนี้นะมาคุมงานอีกแล้วมาทำอะไรเอ่ยเรามาดูกันสินี่อันนี้คือเหล็กล็อตใหม่ที่มาอภินันทธนาการจากแม่อ่อนคุณดนพัฒน์เขียนทองนะวิศวกรมาคุมงานนะครับไปดูต่อถนนต่อสิดูไปดูวิธีการย้อมเหล็กสิได้เหล็กมาเมื่อเช้านี้วันนี้ก็ทำการย้อมเหล็กย้อมสีกันสนิมไปชมดูวิธีการย้อมเหล็กย้อมสีกันสนิมของวัดป่าร่ำให้รวยนะที่มาบริจาคสีใครมีอะไรก็ร่วมมาบริจาคได้เห็นหลายๆอย่างที่อยู่ตรงนี้น้องกอนมีกองเหล็กรณพัฒน์เขียนทองแค่น้องเตยนะบริจาคนี่ละอะไรน้องกอนมาดูที่วิศวกรไปดูโอ้อันนี้เมื่อวานนี้แฟนคลับน้องกรจะเห็นว่าทุกๆปีไปเข้าทุ่งใหญ่กันก็เลยมีแกลอนว่างแกลอนเปล่าๆแกลอนอันนี้เขาจะใส่ทินเนอร์นะแต่นี้ของข้างในหมดแล้วหมดเป็นแกลอนที่สะอาดใช้ได้ก็เอามาบริจาคอาจารย์ว่าดีจะได้ใส่น้ำมันเข้าไปในป่าในทุ่งใหญ่นะแล้วก็ก่อนนู่นอีกไปชมนู่นนะครับตรงในกองนู่นนะเปิดผ้าดูสิก่อนเปิดผ้าคุมดูสิวิศวกรดูเปิดนี่อันนี้ก็ปูนซีเมนต์เขียวนะแฟนคลับน้องก่อนก็บริจาคมาขออนุโมทนาขอให้ร่ำให้รวยนะน้องก่อนมานี่วิศวกรวิศวกรมันมืดจังเลยวิศวกรมืดออกตรงทางนี้วิศวกรให้พรแฟนคลับหน่อยว่าให้ร่ำให้รวยไหมครับให้ร่ำให้รวยครับขอให้ทุกคนอนุโมทนานะในผลบุญของแต่ละคนแม้กระทั่งพวกเรามารู้มาเห็นตรงนี้ก็แค่เอาใจร่วมอนุโมทนาด้วยก็ได้ขอเจริญสุขเจริญสุข